ดีเจแมนพัฒนพลโพสต์ภาพร้องไห้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคดีที่สังคมยังคงจับตามองอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นประเด็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงหลังนางเอกดังพิงกี้สาวิกาตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D และถูกคุมตัวเข้าเรือนจำและในเวลาต่อมาดีเซได้ออกหมายเรียกไปเตยสุธีวันดีเจแมนพัฒนพลเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคดี Forex 3D ซึ่งทั้งคู่ได้เดินทางได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วและได้ให้การปฏิเสธทั้งหมด3ข้อกล่าวหาคือช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินและพ.ร.บริษัทคอมพิวเตอร์และมีความประสงค์ขอให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหาและส่งเอกสารประกอบคำให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมภายในวันที่30กันยายน65นี้โดยเมื่อวันที่14กันยายน65ที่ผ่านมาเวลาประมาณ14นาฬิกาใบเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒนพลได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนถึงกำหนดนัดเป็นกรณีที่ผู้ต้องหามาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลทั้งสองใน3ฐานความผิดคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ล่าสุดเมื่อวานนี้16กันยายน65ด้านดีเจแมนพัฒนพลได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยการโพสต์ภาพและเพลงลงใน IG Story ส่วนตัวหลังย่องเงียบเข้าพบดีไซน์ปมแชร์ Forex 3D ซึ่งภาพที่โพสต์คล้ายกำลังนั่งร้องให้เป็นภาพในอดีตที่เคยบวชก่อนโพสต์ภาพถึงครอบครัวพร้อมกับแท็กหาภรรยาใบเตยสุธีวันและน้องชายของภรรยาซึ่งยังได้ใส่เพลงประกอบอย่างเพลงฟ้าเปลี่ยนสีที่มีเนื้อหาว่าบอกใจอย่าได้ไหววันสักวันฟ้าจะต้องเปลี่ยนสีชีวิตคงไม่ร้ายกว่านี้ต้องมีวันพรุ่งนี้ที่เป็นของเราอีกด้วยบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตแลพ่อแฟนๆห่วงกันหนักมาก